รีบซ่อมให้เสร็จดีกว่าจะได้รีบไปหาน้องบิวสุดที่รักอุ้ยเฮ้ยนี่มันใครมันเล่นบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยากเจอตัวด้วยเสียเวลาจริงโชคดีนะเว้ยตั้มเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยเมื่อกี้ก็เสื้อทีนี้ก็ยางอีกวะนี่ใครมันทำบ้าอะไรแบบนี้วะเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงดังอะไรไหนตั้มแล้วนี่แกซ่อมยางเสร็จหรอมันจะไปเสร็จได้ไงล่ะเฮียนี่ใครไม่รู้ตัดยางแบบนี้ไม่รู้เนี่ยเฮียฉันขอเป็นซ่อมพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะพอดีฉันมีนัดอ่ะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าก็เมาแล้วแกต้องซ่อมให้เสร็จภายในวันนี้โอ้เร็วๆโอ้ไหนตั้มจะมาสักทีเนี่ยนี่คุณรอคุณตั้มอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะคุณคือใครคะผมเบ้ครับเป็นเพื่อนของตั้มยินดีที่รู้จักครับคือจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอนั่งเป็นเพื่อนคุณครับอ๋อเชิญตามสบายเลยค่ะว่าแต่คุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าคะอ๋อคือผมมีข่าวเกี่ยวกับตั้มมาบอกครับข่าวอะไรอะคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะพูดดีไหมพูดมาเถอะค่ะผมได้ยินว่าวันนี้เนี่ยตั้มเขามีนัดทานข้าวกับคุณเนี่ยแต่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจอะไรเลยอะก่อนจะออกมาผมเห็นเขายังนั่งทำงานอยู่เลยครับจริงเหรอคะแล้วทำไมตั้มเขาไม่เห็นโทรมาบอกฉันเลยอ่ะอย่าคิดมากไปเลยครับคือมันอาจจะลืมก็ได้ครับคงทำแต่งานนะครับคือผมว่ามันอาจจะผมไม่พูดดีกว่าครับอาจจะอะไรเหรอคะพูดมาเถอะค่ะคือตั้มมันอาจจะไม่อยากมากินข้าวกับคุณก็ได้นะครับก็เลยแบบทำแต่งานจนลืมนัดคุณแบบนี้หรือไม่มันก็คงอยากจะเลิกกับคุณครับคุณคือผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่ต้องเอาเรื่องแบบนี้มาบอกคุณเนี่ยคือผมไม่อยากให้คุณเสียใจครับคือตั้มเขาก็มักจะใช้วิธีนี้บอกเลิกผู้หญิงอยู่บ่อยๆครับเขาไม่อยากคุยกับฉันทำไมเขาไม่มาบอกฉันตรงๆอะคะทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยอะอย่าเสียใจไปเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมรู้จักร้านอาหารที่ดีกว่าร้านนี้ด้วยอยู่ใกล้ๆนี่เองครับคือคุณน่าจะชอบอ่ะคุณอยากไปไหมครับเผื่อซะว่าผมเลี้ยงปลอบใจคุณกันละกันขอบคุณนะคะที่จริงคุณไม่เห็นต้องทำแบบนี้เลยค่ะที่ผมต้องทำแบบนี้คือผมชอบคุณนะครับแล้วผมก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยไปเสียใจให้กับไอ้พวกผู้ชายแบบนั้นด้วยครับนะครับบิวให้ผมดูแลคนแทนนะครับได้ค่ะงั้นเราไปร้านอาหารที่คุณบอกเลยก็ได้ค่ะคือผมยังไม่ได้ขอคบกับคุณเลยครับจะว่าละไหมถ้าผมอยากจะขอได้ค่ะฉันลองคบกับคุณดูก็ได้ค่ะจริงนะครับ
ถ้างั้นเราไปร้านนั้นกันดีกว่าบิวมาไม่ทันเหรอวะเนี่ยโอ้ยไปไหนของเขาแล้ววะบิวไอ้ตั้มเป็นไงบ้างเมื่อวานเอาไปเดทมาเงียบเลยนะมึงได้แต่งมาเนี่ยฮะก็หลังแกเนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยดิเฮียใครมาตัดยางก็ไม่รู้อ่ะนี่ที่นัดไว้นะก็ไปไม่ทันเลยเขาทิ้งผมไปแล้วที่แกบอกว่ามีคนมาตัดยางรถที่ซ่อมคันเมื่อวานใช่ไหมใช่เฮียหรือว่าที่นี่จะมีโจรวะเฮ้ยไอ้ตามดูนี่ดิอะไรเฮียเฮ้ยนี่ไม่ได้เบนี่เฮียหรือว่าเฮียช่วยส่งคลิปทั้งหมดเนี่ยมาให้ผมหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเฮียจัดการให้โอ้บิวคุณอยู่ไหนนี่เฮียโอ้ยทำไมคุณไม่รับสายผมเลยเนี่ยผมอยากอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นนะโอ้ยบิวคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีความสุขที่สุดเลยอะฉันก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ฉันได้เจอผู้ชายที่แสนดีแบบคุณนี่ตั้มแกมาทำไมวะอย่าบอกนะว่าแกจะมาทำลายงานแต่งฉันนะฮะอะไรเหรอคะคุณลองแกะดูสิครับแล้วคุณก็จะได้รู้ว่าคนที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยเนี่ยเขาเป็นคนยังไงอะไรเว้ยตั้มนี่แกจะมาทำลายงานแต่งฉันเหรอแกออกไปเลยไปเดี๋ยวค่ะฉันขอเปิดดูข้างในซองก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจมาทำลายงานแต่งจริงเนี่ยพวกคุณทุกคนก็พาเขาออกไปได้เลยค่ะบิวแต่ว่าคือนี่มันอะไรคะรูปพวกเนี้ยมีใครตอบฉันได้บ้างคะว่ารูปนี้มันคืออะไรฉันก็พูดไม่ออกเลยเหรอบิวครับรูปพวกเนี้ยมันเป็นรูปตอนที่ไอเบมไปแอบตัดยางที่ร้านมอเตอร์ไซค์ผมตอนที่ผมกำลังซ่อมอยู่ผมถึงไปตามนัดเดทคุณไม่ทันไงจริงเหรอคะเบฉันเข้าใจแล้วค่ะฉันผิดหวังในตัวคุณจริงเลยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงแถมคุณยังใส่ร้ายเพื่อนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฉันไม่เข้าใจเลยบิวคุณทำแบบนี้ทำไมบิวคือผมขอโทษนะบิวฉันว่าฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอกค่ะทุกคนคะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะฉันขอยกเลิกงานแต่งวันนี้ค่ะบิวให้โอกาสผมอีกสักครั้งหน่อยนะบิวคุยกับมาก่อนดิบิวมองเลยวะบิวโอ้ยขอบคุณนะคะที่ทำให้ฉันรู้ความจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันคิดว่าคุณไม่มาตามนัดเพราะว่าหาเรื่องบอกเลิกฉันอะพี่ก็ต้องขอโทษบิวเหมือนกันนะที่พี่ไปไม่ทันนัดอะแล้วก็ปล่อยให้บิวรออยู่แบบนั้นแต่พี่พยายามโทรหาบิวแล้วนะแต่พี่ติดต่อไม่ได้เลยพอดีว่าฉันเปลี่ยนเบอร์อะงั้นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะก็แล้วกันไปนะถ้างั้น
ถ้าพี่จะขอบิวไปเดทอีกครั้งนึงอ่ะบิวจะตกลงไหมเอาสิฉันว่างงั้นไปเดทพรุ่งนี้เลยนะครับ